เดี๋ยวเราก็เอาไปทําปุ๋ยได้ค่ะนี่เนี่ยครั้งที่แล้วที่เราเด็ดทานเขาก็แตกนี่นะคะเราก็จะเด็ดขึ้นมาเหนือสักข้อหนึ่งค่ะเพื่อให้เขาแตกใหม่เนี่ยผักบุ้งจีนเพาะง่ายนะคะเราปลูกไว้ครั้งเดียวถ้าเราดูแลเขาสักหน่อยเนี่ยพี่ใส่ปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยเราคอยใส่ปุ๋ยไส้เดือนใส่อะไรให้เขาเขาก็ถ้ามีน้ำหมักเราก็ลดให้เขาหน่อยค่ะเนี่ยแต่ของพี่ดินแข็งมากเลยรากน่าจะเต็มแล้วค่ะเนี่ยรากน่าจะลงพื้นเพราะพี่เอาวางไว้บนเข่งอีกทีหนึ่งใส่กระถางเล็กเนี่ยค่ะแล้วก็วางบนเข่งต้นทับทิมอีกทีหนึ่งค่ะเนี่ยสุ่มๆไว้หมดเลยค่ะเนี่ยต้นหอมด้วยแต่หอมน่าจะไม่ค่อยโตเพราะว่าผักบุ้งบังเมื่อกี้ไม่ได้แดดอันนี้ก็ต้นเป็นเข็มเลยนะคะหอมเนี่ยถ้าเราดูแลเขาดีๆเราปลูกครั้งเดียวอะได้ทานอย่างหอมแบ่งอย่างนี้นะคะเราก็ปลูกครั้งเดียวพอจะทานเราก็ดึงทานตรงนี้ค่ะอันนี้เราเอาไปทำพันธุ์ได้นะคะที่เสร็จเสียบไว้เอาไว้ทำพันธุ์พอเราแยกออกไปอะเราแยกอันนี้ออกไปอะเนี่ยโคนเนี้ยก็ไปปลูกได้อีกเดี๋ยวเขาก็โตผักสวนครัวของเราเป็นง่ายกันมากเลยค่ะถ้าเราไม่ต้องมีที่เยอะเราก็สามารถปลูกได้นะคะเนี่ยดูอ่ะผักขมจีนของพี่ก็ยังขึ้นข้างเข่งคือถ้าเรามีต้นของเขาแล้วเมล็ดของเขาแล้วเขาร่วงเนี่ยดูออกซอกเข่งนี่ก็ยังขึ้นเนี่ยได้เลยนะคะเป็นง่ายมากค่ะเนี่ยเราก็ทานได้เราก็เด็ดไปทานเดี๋ยวเขาก็แตกอีกค่ะหรือเราจะไว้เม็ดพันธุ์เม็ดผักขมจีนต้นหนึ่งก็โหดเม็ดเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยอันนี้เป็นเมล็ดแล้วค่ะเดี๋ยวอันนี้เราปล่อยไว้เราจะลองว่าเขาจะมีเมล็ดให้เราเพาะต่อได้หรือเปล่านี่ผักขมจีน